ขอบคุณเอ่ยสลาเนาะเพิ่นผือเพิ่นซื้ออันกระเช้าผลไม้หลายอันเลยเนาะมอบให้คุณหมอโรงพยาบาล12ตะขาบไปห้อง ICU เพิ่นที่โตอยู่มื้อแรกไปหายแล้ว2ตะกร้าเอาไปเลยแม่นเพิ่นก็ถามข่าวเนาะเพิ่นว่าเนาะที่เป็นจังได๋ผู้แม่นมารอแข็งแรงดีเนาะเพิ่นอยากตอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลคุณโดยอุศระขอบอุศระนี่ขอบคุณจ้ะภูมิใจดีใจเนาะจะดีใจลายขอบคุณคุณขอบคุณเอิศระภูมิใจเนาะที่เสียเงินหลายเถอะคือให้คุณหมอคุณพยาบาลบ่ได้คือให้7,000กว่าบาทคุณหมอว้า7,000กว่าบาทมันบ่ได้ออกแม่นกับเงินเราก็เอิศระเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อชะละอยู่ต่างประเทศเพื่อนในซื้อมอบให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลน้องพิมพ์น้องอานันดาเนาะก็ขอบคุณเอื่อยหลายๆเนาะบ่ทิมบ่ปาตั้งแต่เดินทางเข้ามาคู่มื้อนี้ก็ยังดูแลน้องคือเก่าก็ฮักแพงเอื่อยคือพี่คือน้องแล้วก็ขอบคุณเอื้อกึ้มโอเคพี่น้องเพิ่นก็ดีอีหลีแล้วเนาะรปภเพิ่นเฮาเคยเสียด้วยข้างน่ะให้เฮาจอดพี่น้องไปหาหม่องจอดก่อนเพิ่นก็ดีดีอีหลีแล้วเนาะคุณรปภกันหาหม่องจอดให้เฮาบ่ได้มีแบ่งกันซั่นเอาโต๊ะของคุณพยาบาลน่ะเอาขึ้นไปเพิ่นโต๊ะใดวะหลายแฮงของคุณหมอบ่ตัวนี้พี่น้องเฮาซอไลน์ซอไลน์เอาแม่นเบิดฮัลโหลเพิ่นได้พี่น้องเอานี่ไว้ก่อนแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยตายมือสั่นหน่อยนึงพี่น้องทุกคนเฮ้ยอยากได้เครื่องใหม่เฮ็ดตกแล้วบัดคนละ2ก็ได้เบิ่งเอาไปเฮ็ดทุกทุกเซิร์นก็ไปยังทุกเซิร์นอยู่พูน ICU ก่อน ICU อันนึง ICU อยู่นี่อันนึงบ่บ่อยู่หั่นอยู่หั่นจักอันอยู่ห่ะอยู่หั่นคนหลายคืออยู่ห้องนั่นน่ะคนน้อยเอาไปนะ2บ่อาจารย์น่ะเบิ่งก่อนเอาไปซิยู2แล้วก็ซิยูอันนี้อันนึงเป็น3แล้วมื้อนี้ห้องพยาบาลหลายบ่รู้3บ่สมมุติว่าถึงนี่32 3 3 62คืออันนี้บ่นี่และกับพยาบาลทั่วไปอยู่นี่3 3บ่3พอดีเลยบ่โอเคเอ้าป้าซะเอาไปย่างขอสิย่างคนอันนี้คือไปแล้วก็อ้อมเลยบ่ฮะสิอ้อมไปเลยได้แต่ไหนเอาไปเอาไปนี่ก่อนเอาไว้ก่อนซะล่ะบางทีก็สิบ่ได้ถ่ายเฮ็ดด้วยพี่น้องถ่ายบรรยากาศที่เฮาไปมอบเพิ่นซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะพวกเฮาบ่กล้าส่วนโตเนาะไปถ่ายเฮ็ดหน้าเพิ่นก็สิว่าให้เอาไปซํานี่บ่แล้วจะมาเอาใหม่เนาะเอาไปให้ซะพิมพ์จะห้องเอาไปเอาซีดูเข้าไปห้องของ ICU ดีกว่าซะพิมพ์มานี่เอาแม่เด้บ่เอากันได้ติเอาไปห้อง ICU ผู้ใด ICU นะพี่น้องเดี๋ยวหาแมปกับพี่น้องขอรปภฮะไปยังขอคุณรปภจอดข้างหน้าโรงพยาบาลนะพี่น้องแล้วก็เฮาก็ย่างไปเพิ่นบาดหานางไล่เป็นคนถือนักบ่ประมาณ5กิโลหรือ10ฮะ6โลว่ะฮะพวกพี่น้องจอดรถไปญี่ปุ่นอันนี้ก็ขึ้นไปตึก ICU พี่น้องปุ๊บสั้นได้ก็สั้นได้เท่าไหร่3บ่โหพี่น้องหิวไปให้เพิ่นก็สิว่าฮู้คิดว่ากลับบ้านแล้วได้เลยนะเอสลาเพิ่นให้อามาก็เลยแบบไปขอบคุณเพิ่นเนาะเอาห้องของ ICU ก็สิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งได้พี่น้องเอ้ยถ่ายทางย่างไปซื้อพี่น้อง ให้ก็อยู่ซออยู่บ่สบายมากติปวดแขนกับผักก่อนเด้อ
บัดฮอดตอนนั้นฮาจังคนน้ำกันว่านางจะพาฉันอ้อมทำไมปวดแขนพี่หน่อยพี่สลากอะตอบแทนคุณเพิ่นสำตอบได้สำสามบ่หิวซอยสลายกินแป๊บเดียวแขนจะสิหักปวดแห้งอะไรรอแพ็กมาใหม่ๆเนาะโอ้เจ็บเจ็บสลังเลยอยู่อยู่นะทำยังครับเก็บภาพน้องพิมพ์จ้ะโอเคพี่น้องฮอดหน้าของ ICU แล้วเนาะ2ตะก้าอันนี้เพราะว่าพยาบาลร้ายเปล่าสิขับไปหมอเพิ่นแล้วก็สิบทายคลิปเนาะเพิ่นบ่ทายคลิปอยู่ในนี้เพิ่นเนาะจะได้ก็เอาของไปเพิ่นกันเลยป่ะบัดนี้เอาไปตึกขอเอาตัวได้แน่3อันบ่3เจ้าจะมาอีกป่ะทำแอลเบิ่งแอลบาทเอาพี่น้องสู้ๆไปเอาไปอีกซึ่งซอพิมพ์พี่น้องเองจะไปตึกขอ5นะทุกคนตอนนี้2อันนี้ได้อยู่ที่ข้างละ5กิโลทุกคนไปที่คนละซอกอันกับซอพิมพ์กับซอไลเนาะเราจะไปตึกขึ้นเทิงพี่น้องเอาไปให้ทุกสัตว์ให้มันแล้วภารกิจเนาะโพดโพพี่น้องกินนี่ไปเอา2รอบรอบที่2แล้วตอนนี้มาไว้คุณผู้ช่วยคุณหมอนี่อันนี้ให้คุณหมอใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยเพิ่นแล้วก็คุณหมอเอาทุกตะกะรวมทั้งหมด12ตะกะพี่น้องแล้วก็ให้เพิ่นประสุคนเพราะว่าเจ้าน้องพิมพ์เป็นคนมอบให้เพิ่นเนาะเพิ่นขึ้นมาหาน้องพิมพ์แต่ละมือกวดน้องพิมพ์เนาะเฮาสิบ่ได้มอบเองพอบ่ได้เจอเพิ่นแต่ภารกิจอิสระเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะมื้อนี้เมื่อบ่ซอไลสุดๆเบิ่งติละคือแต่คือแตนยังอีก2อันในรถบัดของอาจารย์ชำนาญให้ใหญ่กว่านี้สุดเลยพี่น้องเพิ่นมีบักขามพร้อมตัวใหญ่สุดตัวนี้ยังบ่ใหญ่สุดไปตัวนี้อันนี้800ตัวนี้อันนี้ให้ผู้ช่วยเพิ่นตัวนี้คุณช่วยคุณหมอพยาบาลคุณหมอตัว500 800มาเดี๋ยวลงไปพี่น้องเอ้ยให้มันเบิดให้น้องพิมพ์ขอบคุณเอ้ยสลาในคลิปละกะให้เพิ่นมอบเองเนาะขอบคุณคุณหมอเองเพิ่นเพราะว่าซอกึมบ่ได้เจอเพิ่นตัวคุณหมอสิมาตรวจยามมื้อเช้าเด้พี่น้องอันนี้ขอบคุณพี่สลานะจ๊ะที่ให้ซอกึมที่สะพานบุญพอสิตายแหน่ก็มือให้ฮอดสบายดีป้าลุงพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนเนาะแล้วก็เอื้อยสลาแล้วก็อายรอทั้งต่างประเทศเนาะนั่นแหละสบายดีทุกคนบ่ว่าประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องพิมพ์เพิ่นให้อันน้องอะไรน้องอานันดาว่าซะพี่สลาอานันดาพี่สลาเพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เพิ่นว่าอานันดาเพิ่นว่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ก็ขอบคุณเอื้อยสลาเนาะเพิ่นผึกเพิ่นชื่ออันกระเช้าผลไม้หลายอันเลยเนาะมอบให้คุณหมอคุณพยาบาล12ตะกาไปห้อง ICU เพิ่นสิโตช่วงมื้อแรกไปหายแล้ว2ตะกาเอาไปเลยแม่นเพิ่นก็ถามข่าวเนาะเพิ่นว่าเนาะที่เป็นจังได๋ผู้แม่นมารอแข็งแรงดีเนาะเพิ่นอยากตอบคุณหมอคุณพยาบาลคุณโดยคุณสละเพราะคุณสละนี่เพิ่นจ้ะภูมิใจดีใจเนาะก็ดีใจหลายขอบคุณเลยสละภูมิใจเนาะเสียเงินหลายเถอะคือให้คุณหมอคุณพยาบาลบ่ได้คือให้7,000กว่าบาทคุณหมอว้า7,000กว่าบาทบ่ได้ออกแม่กับเงินนั้นเราก็เคยชลาเนาะเอาบอกว่าเด้อใหญ่ใจดีเนาะเคยชลาอยู่ต่างประเทศเพิ่นในซื้อมอบให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลน้องพิมพ์น้องอานันดาเนาะก็ขอบคุณเอื้อยหลายๆเนาะบ่ทิมบ่ปาตั้งแต่เดินทางเข้ามาผู้มื้อนี้ก็ยังดูแลน้องคือเก่าก็ฮักแพงเอื้อยคือพี่คือน้องแล้วก็ขอบคุณกึ่ม
บ่าวพามีเนาะเพิ่นพามากะเพิ่นก็บ่ทิ่มบ่ปาเดี๋ยวลงเรือลำเดียวกันเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สู่มาน้ำกันจังได๋ก็สู่ไปน้ำกันเพิ่นว่าสิเป็นจังได๋ก็ได้ถ้าเมื่อบานพร้อมกันบ่เฮิงดอกคุณหมอว่าเบิ่งน้องพิมพ์ก็สิได้กลับบ้านเพราะน้องพิมพ์ก็ซอยเหนือเจ้าของได้แล้วเนาะแบบเช็ดโตเมียงกะซอยเช็ดให้เจ้าของได้แล้วเข้าห้องน้ำเมียงกะย่างไปเองบ่ได้มีใครมาซอยเรื่องวินหัวเมียงกะโอเคแล้วก็เมาร้ายก็สิเมื่อยแน่เนาะพี่น้องน้องพิมกะขอขอบคุณป้าลุงพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจเนาะน้องพิมกะบ่มีหยังนอกจากคำขอบคุณและคำอวยพรให้ทุกๆคนอยู่ดีมีแฮงเนาะการงานจะเลื่อนรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆคิดจริงได้ก็ให้สมมงมาปรารถนาก็เจ็บป่วยเนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงน้องพิมก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายแล้วนะแต่ว่าหลายก็สิเมื่อยแน่จักหน่อยนี่เอื้อกึมก็เช้าไล่เพิ่นก็ไปเอากระเช้าหมากใหม่ขึ้นมาไว้เอาอยู่รวดมาซื้อหลายๆอันซื้อบท 7,000 ว่า 7,000 กว่าบาทได้ขึ้นมาน้าน้องพิมน้องอนันดาเนาะก็บ่ของก็ซื้อใหม่แน่น้องพี่น้องบ่เอาไปอันนี้เวลาเอิ้นจะเอิ้นแต่ของก็สิเอิ้นแต่ว่าพิมมันก็เลยสิเอิ้นแต่พิมแหละก็สิบ่ค่อยอันนี้วันใดเลยพี่ตั้งซื้อใหม่ให้อานันดาเพิ่นว่าสิพยายามอยู่เนาะอานันดาเพิ่นว่าเป็นซื้อมงคลซื้อดีเพิ่นว่ามีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนซื้อใหม่ซะเอาได้ชีวิตใหม่แล้วก็เลยเพิ่นก็ผมยาวคุณว่ายังไงน้องพิมตัดผมเด้อคุณว่าดูแลน้องพิมก็ออกจากโรงพยาบาลก่อนเนาะจริงๆไปตัดออกจากโรงพยาบาลก่อนเนาะยังว่ากันจะได้ก็ได้วันนี้ก็สู้ๆบ่โดนกระเช้าน้องพี่เนาะเดี๋ยวกระเช้าจะได้กลับบ้านหาพ่อหาแม่คิดหอดบ้านคิดหอดพ่อคิดหอดแม่คิดหอดก็สิสู่ฤดูเด้อพ่อแม่วะแม่ก็ไปหาบ่ได้บ่มีบัตรทางก็ไกลเงินก็บ่มีจะไปหาอยู่ลูกก็บอกว่าบ่เป็นหยังดอกแม่อยู่กับเปื่อยนี่แหละบ่เป็นหยังดอกตายอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวลูกมาหาบ่โดนดอกแม่ก็อยู่บ้านนั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทายอยู่หั่นแหละเดี๋ยวลูกก็มาหาอีกเดี๋ยวหมอคุณปล่อยเมื่อก็ได้เมื่อหาแหละมาสู้ๆผู้อยู่บ้านก็ได้ทั้งมีกระสูคือกันคิดฮอดก็อดเอาเฮ็ดจังได๋สู้น้องพี่น้องจังได๋ชีวิตใหม่ดีใจร้ายเนาะโอเคบ่ฝันว่าสิมีมื้อนี้หาหมอหลายหมอเพิ่นก็บ่ได้รับการรักษาเฮามีแต่ว่ารักษาบ่ได้ผ่าตัดบ่ได้เนาะแล้วก็ก้อนเนื้อน่ะเพิ่นว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าผลตรวจออกมาก็คือบ่ได้เป็นมะเร็งหมอก็เลยว่าโอ้ต้องใช้เพิ่นให้เค
เค็มมากแบบลายเค็มเนาะมันก็เลยขามันเองไปแล้วประมาณนั้นมีแต่ก่อนเนื้อกับตัดโอเบิร์ดพี่น้องตัดลำไข่ออกแต่หมอบอกว่ามีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่กับบงหัวมันจะสะอาดหรือมันจะไวมันจะเร็วเนาะแต่กับโบเน่คุณหมอมันเตือนมันก็ขึ้นมาก็โบได้รับประกันว่ามันจะโบขึ้นมาเพราะว่าเสือมันอยู่ในโตห้องเตือนมันก็งอกขึ้นมาอีกขึ้นมาคนเลือดคนเนี้ยก็ดีเบิดแล้วยังแต่ซ้ายเงี้ยวซ้ายระบายเลือดแม่ยังสีซ้ายเนาะฟังเบิ้งหมอไปแต่ถ้าแห้งๆกว่านี้รอเบิ้งวันที่เก่าก่อนขึ้นมาถ้าโอเคแล้วสิถอดให้ยาละลายริมเลือดเราโบเน่เนี่ยน้องพิมอาจจะได้ใส่ตลอดชีวิตขึ้นมาอย่าละลายเลือดลำเพราะว่าลำไส้นั้นมันตันลำไส้ตันก็เลยได้ใส่ยาละลายเลือดตลอดประมาณอันนี้ของน้องพิมอันนี้ของอาจารย์กล้วยขอบคุณค่ะกลมกล่อมผลไม้อันนู้นเขียวของจันมอใหญ่ขมุนอุ้ยมักซิล่าให้มาอังุ่นเอาไปใช้ใช้กระเจ้าจนสั้นยกยกโชว์โชว์พี่น้องเลยมือสั่นกับกับกับใช้แล้วสั่นแล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาพี่นี่อันนี้แหกของกัดคุณซอยคุณหมอเนาะตัวใหญ่3กระตะกร้าคุณซอยคุณหมอนี่อันนี้ให้2อันนี้ให้คุณซอยอีกอันนี้ของของอาจารย์ชำนาญนี่ไงกระหมูของคุณหมอชำนาญเดี๋ยวท่านจะมาบอกเจ้าเรื่องว่าเอามาให้จะเอาในในเครื่องเออจะสิบอกอ่ะขอบคุณแล้วยังขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณอันพิศลายังขอบคุณแล้วอืมขอบคุณอีกขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลหรือเปล่าขอบคุณเอสลาที่ชื่อกระเจ้าผลไม้เนาะมอบให้คุณหมอพยาบาลที่ดูแลน้องพิมพ์เนาะแล้วก็น้องพิมพ์ก็ต้องใช้กับกระเพื่อนมากก็คือสิได้มอบเองเนาะอย่างเลยบ่ยู่แม่นมอบแล้วคุยกับเพิ่นเองเนาะเพราะว่าเฮาเวลาเพิ่นมาตรวจกับเพิ่นกับข่าวมาเป็นเวลาเฮาบ่ได้เจอเพิ่นอยู่แล้วเด้ก็มอบให้น้องพิมพ์ขอบคุณเพิ่นต่อบ่ทราบว่าสิเนาะมันเชื่อกับอาจจะเป็นเนี่ยคนละใหม่เนาะไปหาหมอไปเชิญรถเนี่ยท่านอยู่อยู่บ่ล่ะทางพยาบาลนี่แหละเนาะอือเดี๋ยวได้ทําไปเนาะแบบไปหมอเพิ่นแล้วพอคนละใหม่อันนี้อย่ามันเน่าเนาะแม่นๆพอได้ไปหมอกับหมอให้เลยนะบ่ถามเพิ่นอาสิเข้าอยู่ขอป่ะแม่นๆเพิ่นกี่โมงแล้วคะเพิ่นมีเรียกเพิ่นกลับมาคือเก่าโมงนี่เป็นหยังก็ถามเบิ่งบ่มาเช้าปกติเพิ่นมาคุมือบ่ใช่อาจารย์เพิ่นเลยมาได้บ่ได้ก่อนมามีแต่หมอผู้นี้หมู่บ้านนี่มาอยู่มื้อนี้บ่ได้มาแต่มีแต่หมอผ่าตัดลำไส้ก็มามื้อนี้คันมีแต่ว่าเจ้าให้หมอผ่าตัดลำไส้ตัวกระเซาใหญ่สูงดีสุดนั่นเนาะแม่นกะคันหมอได้ยังอีกจักเพิ่นมาปกติเพิ่นมาตู่มื้ออยู่บ่ซะน้องพิมกามิจะให้รถหมอ4หมอเพราะผู้ซอยนะผู้ซอยคุณหมอ4คนนี่เด้อนี่ๆๆๆ1 2 3เด้3คนแล้วก็4ห้องอาจารย์ชำนาญแล้วก็อันนี้ผู้หมอน้อย2คนฮะผู้ซอยนี่2คนเดี๋ยวอันนี้สิไปห้อง ICU โตตึกสวเนาะตัวนี้พี่น้องพอดีครบเอสลาเสื่อ12กระเซ้าพี่น้องเอ้ยกะเป็นเงินก็ 7,000 กว่าบาทก็ขอบคุณที่สลาเนาะก็กึ่มกับขอบุญกับคุณเอซาร่าค่ะบุมีเอซาร่ากับโบมีเนาะของควันเล็กๆน้อยๆจากเอซาร่าเนาะกับมอบให้คุณหมอแทนคำขอบคุณเนาะเป็นน้ำใจจากเอซาร่าทางอเมริกาโปรดพี่น้องเอ้ยกะ
คลิปนี้สกุบขอบคุณขอบคุณเรสลาเป็นไงจะดีทุกคนที่ให้ความหักความเมตตาเนาะแล้วก็ให้อมหมอดเพื่อนเนาะพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนคอยเป็นอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงขาขาลำเรือรวยเด้อพี่น้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปคลิปนี้สกุบกสิทธิ์ขอลาคุณพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี